นักร้องนักแสดงท็อฟฟี่3.50 บาทนะคะหรือว่าพี่ท็อฟฟี่ศิวดลค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนะคะซึ่งก็ได้มานั่งพูดคุยถึงเรื่องราวแล้วก็หลักฐานต่างๆของมนุษย์ต่างดาวแบบเจาะลึกรวมไปถึงเหตุผลนะคะที่เขาออกมาให้เราเห็นเนี่ยให้เห็นเพื่ออะไรเขาต้องการจะเตือนอะไรพี่ท็อฟฟี่ก็เล่านะคะบอกว่าผมเคยเห็นตั้งแต่ตอนเรียนปวช.แล้วครับลักษณะที่เห็นบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มดาววิ่งออกไปเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนดาวเขาจะเคลื่อนไหวเหมือนดาวดวงนึงวิ่งได้ไฟไม่กระพริบนะคะคือมันไม่ได้กระพริบปิ๊บๆๆนะแต่มันวิ่งผ่านไปผ่านมาซึ่งเครื่องบินเรารู้อยู่แล้วตัดไปได้เลยดาวเทียมก็ตัดไปได้เลยเพราะเราเนี่ยมีแอปดูดาวเทียมซึ่งดาวเทียมที่อยู่นอกวงโคจรเราก็เห็นเลยแต่เราจะไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดวงดาวดวงหนึ่งอยู่ที่ให้เราเนี่ยให้เห็นว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนจริงๆแล้ว UFO ความหมายเนี่ยมันตรงตัวอยู่แล้วมันคือวัตถุบินได้ซึ่งไม่รู้ได้ว่ามันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังระบุไม่ได้ซึ่งเราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะซึ่งพี่ท็อฟฟี่ก็เล่าต่อนะครับตามความรู้สึกผมเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะอยากให้ผมเป็น PR หรือว่าเป็นทูตหน้าที่ของเราจะไม่ได้ตามข้อมูลแบบพี่พีททองเจือซึ่งฝ่ายข้อมูลเนี่ยยกให้พี่พีทเลยเพราะข้อมูลแน่นมากสับทางวิชาการพี่พีทเป็นคนค้นหาแต่เราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากอยากดูไหมถ้าอยากไปกับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็เห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเพราะถ้าข้างล่างมืดข้างบนจะสว่างก็มีหลายครั้งที่เขาถ่ายติดตอนกลางวันอย่างเช่นที่เชียงใหม่ขอนแก่นก็เป็นกลางวันนะฮะของจริงหมดเลยไหมเราต้องแยกแยะว่าต่างดาวไหมของจริงอาจจะเป็นบอลลูนของจีนก็ได้ที่มันโดนยิงตกแต่อย่างที่บอกว่า4ครั้ง3ครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นบอลลูนแต่ครั้งสุดท้ายเป็น UFO นะครับเห็นครั้งแรกที่บ้านลุงเชิดนะครับซึ่งพี่ล็อฟฟี่ก็บอกว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นผมยังเด็กเขาบอกว่าผมเป็นคนที่สื่อสารกับต่างดาวได้แล้วเราก็ชอบซื้อหนังสือ UFO มาอ่านอยู่แล้วเราก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยมันน่าค้นหาและคิดว่ามันไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่อยู่บนโลกเราก็เลยลองไปหาลุงอยู่บ่อยๆครับคุณลุงก็เอาข้อมูลให้ดูว่าเขามาจากดาวดวงไหนกินอะไรเป็นอาหารซึ่งเราบอกคุณลุงว่าอยากเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งตอนที่มาคุณลุงก็ชี้ให้ดูว่ามันมานานแล้วซึ่งเขาบินไปผ่านดวงจันทร์และเขาก็บินผ่านหัวเราไปวินาทีแรกที่เห็นเนี่ยขนลุกแล้วก็ตกใจมากเพราะเราไม่เคยเห็นวัตถุแบบนี้มาก่อนในชีวิตเคยเห็นแต่เครื่องบินพอพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นผีพุ่งใต้แต่นี่เขาบินไปช้าๆให้งงกันไปเลยว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับซึ่งตัวพี่ท็อฟฟี่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไป20กว่าปีคงไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะถ้าคุณไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่ออยู่วันยังค่ำซึ่งไม่ต้องถามว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วเราคุยกับใครไม่ได้เราก็เลยเลิกคุยเรื่องนั้นตอน20กว่าปีที่แล้วซึ่งก็ถูกเก็บมาคิดจนถึงทุกวันนี้นะครับผมเคยบอกไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะว่าการจุดธูปเนี่ยเป็นการจุดบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเราใช้พื้นที่ตรงนั้นอาจจะเป็นป่าหรือเขาหรือมีเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเราก็ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วเราก็ผสมผสานกลมกลืนกันโดยแยกไม่ออกแล้วซึ่งเราก็เชื่อว่าผีมีจริงเพราะฉะนั้นตามหลักของเราเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องไปมาลาไหว้ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เราเนี่ยถูกปลูกฝังมาให้เปิดทิศเปิดทางให้อย่าให้เรานั้นทำภารกิจล้มเหลวให้ท้องฟ้าที่มันมืดมิดเปิดเผยหน่อยเท่าที่รับจากการสื่อสารมาก็คือเขาเนี่ยมาเตือนภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากที่มันจะเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์จากเทคโนโลยีจากการทำลายทรัพยากรของเราด้วยมนุษย์เราเองมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโลกเราก็มีดาวดวงหนึ่งที่มีทรัพยากรมหาศาลแล้วก็สมบูรณ์มากเพราะถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายกับโลกมนุษย์เหมือนยุคไดโนเสาร์ขึ้นมามันก็จะส่งผลกระทบถึงพวกเขาด้วยเขาก็จำเป็นต้องประคับประคองให้โลกของเรานั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้ไปนานๆค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Insight News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ